สวัสดีครับวันนี้จะเป็นทิปสั้นๆนะครับเนื่องจากคลิปที่ผมรีวิวเลนส์มือหมุนหลายอันอ่ะมีคำถามหรือมีคอมเมนต์หลายอันเข้ามาว่ากดถ่ายไม่ได้นะซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้สอนการตั้งค่าเพื่อจะทำให้เวลาที่กล้องหลายๆตัวใช้เลนส์มือหมุนแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้นะครับผมตัวนี้เป็น Sony A5001 นะครับซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับอย่างตัว Sony A5001 อ่ะให้เราเข้าไปที่เมนูนะครับไปที่ Custom Setting นะแล้วก็มารูปเฟืองเบอร์3นะรูปเฟืองเนี่ยนะครับเบอร์3นะจะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า Release Without Lens นะครับ Release W-O เนี่ยย่อมาจากคำว่า Without นะครับคำนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าจะยอมให้กดชัตเตอร์ได้แม้ไม่ได้ใส่เลนส์นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เลนส์มือหมุนเนี่ยกล้องเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราใส่เลนส์อยู่นะเพราะมันไม่มีคอนแทคไฟฟ้านะครับกล้องมันก็จะคิดว่าเราไม่ได้ใส่เลนส์เนาะมันก็จะไม่ยอมให้เราถ่ายนะครับจากตรงนี้ครับมันเป็น disable อยู่นะครับตัว default ของมันอ่ะให้เราเปลี่ยนเป็น enable นะครับแค่นี้เองนะครับจบเลยนะครับเวลาที่เราไม่ใส่เลนส์หรือใส่เลนส์มือหมุนอย่างตัวนี้ผมลองถอดเลนส์ออกไปนะถอดเลนส์ให้ดูนะครับออกไปเลยนะก็ยังกดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นกล้องตัวของ Canon เองนะครับจะอยู่แถวๆพวก Custom Setting ครับ Custom Function จะอยู่ใน Custom Function จะเป็นใช้คำว่า Shoot Without Lens ชื่อเมนูของ Canon จะเป็นยังไงนะครับยี่ห้ออื่นๆก็ลองไปดูนะว่ามันตั้งอะไรตรงไหนนะครับผมก็หวังว่าซื้อเลนส์มือหมุนมาก็ถ่ายให้สนุกนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ